ผู้ชมคะในช่วงเวลาของการรอลุ้นคำพิพากษาของศาลฎีกานักการเมืองในคดีจำนำข้าวที่อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยนะคะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตกเป็นจำเลยปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์นะคะก็ไม่ได้อยู่เฉยค่ะยังเดินสายเรียกว่าสื่อสารกับมวลชนผู้สนับสนุนทุกวันจริงๆวันนี้ไปไหนคุณสุชาดาวันนี้ไปปลูกดอกดาวเรืองนะคะบอกแล้วว่าอีเวนต์เนี่ยมีทุกวันต้องจับตากันทุกวันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมล่าความจริงเราก็เก็บบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันนะคะวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ควงน้องไปค่ะลูกชายนะคะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะรวมถึงยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยด้วยไปร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเป็นกิจกรรมที่ชาวอุบลราชธานีเขาจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ปรากฏว่าพอไปถึงนะคะคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศค่ะประชาชนแฟนคลับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแห่กันมาให้กำลังใจมาขอเซลฟี่แล้วก็ถ่ายรูปด้วยโอกาสนี้นะคะคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปปลูกดอกดาวเรืองท่ามกลางเนี่ยนะคะคือเดินไปคุยกับชาวบ้านที่เขาเข้ามาทักทายเลยนะดูแต่งตัวนะคะค่ะดูเข้ากับบรรยากาศด้วยนี่นะคะก็ไปปลูกดอกไม้ค่ะพอเสร็จกิจกรรมก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวนะคะจากนั้นก็เดินทางกลับทันทีค่ะนี่คือบรรยากาศของการปลูกดอกดาวเรืองในวันนี้นะคะก็ไปลูกชายก็ช่วยคุณแม่ปลูกด้วยนะชื่นมื่นนะคุณสุชาดาคนเยอะแยะเลยก็น่ารักดีนะคะก็บรรดาแฟนคลับของคุณยิ่งลักษณ์เองก็ยังคอยให้กำลังใจกันอยู่จนนาทีสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะขณะที่อีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมเหมือนกันนะคะก็คือกรณีที่กระทรวงการคลังค่ะให้กรมบังคับคดีนะคะอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของคุณยิ่งลักษณ์ตามข่าวระบุว่าอายัดไปแล้ว12บัญชีแต่ก็ยังมีความสับสนว่าตกลงแล้วอายัดจริงๆกี่บัญชีกันแน่และเป็นการดำเนินการในส่วนใดเป็นการอายัดหรือยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ไปเลยคุณนลินหายสงสัยได้เลยค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอธิบายเรื่องนี้ค่ะบอกว่าการยึดอายัดทรัพย์เพื่อชดเชยความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวมี2 ส่วนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมฟังดีๆ 1. คือส่วนของคดีแพ่งขณะนี้ต้องรอคำพิพากษาของศาลฎีกานักการเมืองซึ่งจะชี้ขาดความผิดทางอาญาก่อนฉะนั้นกระบวนการในศาลแพ่งจึงยังไม่เริ่มขึ้นนะคะ2คือการยึดอายัดตามคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐบาลค่ะให้คุณยิ่งลักษณ์ชดใช้ความเสียหายเป็นวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาทแต่ว่ากรณีนี้จะมีอายุความ10ปีซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกเหมือนกันนะคะส่วนแรกคือสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ที่คุณยิ่งลักษณ์ถือครองอยู่เช่นเงินฝากในธนาคารต่างๆตอนนี้ครบแล้ว16บัญชีมีอยู่5บัญชีที่มีเงินหลักแสนบาทกรมบังคับคดีถอนเงินออกมาแล้วด้วยก็ถือเป็นอำนาจตามกฎหมายเป็นการถูกอายัดเอาไว้ก่อนหมายถึงคือฟรีซเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มีการโอนย้ายถ่ายเทไปแต่เงินก้อนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกส่งเข้าคลังยังอยู่ในขั้นตอนของกรมบังคับคดีเท่านั้นส่วนอีก11บัญชียังไม่ได้แตะต้องค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่สองผู้ชมอสังหาริมทรัพย์ก็อย่างเช่นที่ดินบ้านคอนโดไปตรวจพบมีประมาณ37รายการด้วยกันทางกรมบังคับคดีได้ประสานงานกับกรมที่ดินนะคะเพื่อที่จะขอฟรีซเอาไว้เหมือนกันค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอนแต่ว่ายังไม่ถูกนำมาขายทอดตลาดและยังเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณยิ่งลักษณ์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการอายัดบัญชีและทรัพย์สินต่างๆที่ว่านี้คือคุณวิษณุบอกว่าดำเนินการได้เลยไม่ต้องรอคำพิพากษาศาลฎีกานักการเมืองเพราะว่าเป็นคนละส่วนกันแต่ว่าฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์มีช่องทางดำเนินการก็คือสามารถที่จะไปยื่นขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลปกครองซึ่งก็ยื่นไปแล้วนะคะหากศาลมีคำสั่งให้ทุเลากรมบังคับคดีก็ต้องหยุดการดำเนินการทั้งหมดแต่ถ้าไม่สั่งทุเลากรมบังคับคดีก็ดำเนินการต่อไปค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งศาลออกมาด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามกันซึ่งคำอธิบายของคุณวิษณุก็ไปสอดคล้องกับแหล่งข่าวในกรมบังคับคดีที่ยืนยันว่าขณะนี้กรมบังคับคดีเพียงแค่อายัดบัญชีและทรัพย์สินต่างๆของคุณยิ่งลักษณ์เอาไว้เท่านั้นยังไม่ได้ยึดเข้าคลังเพราะฉะนั้นที่มีการออกมาพูดว่ายึดเงินจนหมดบัญชีไปแล้วเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือเป็นภาษาการเมืองที่เรียกความสงสารจากผู้สนับสนุนอันนี้คือคำพูดของคุณที่มีการตั้งข้อสังเกตจากที่คุณวิษณุพูดนะคุณอลินมาดูอีกฝั่งนึงนะคะด้านของการเตรียมการดูแลความสงบเรียบร้อยในวันอ่านคำพิพากษาคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ค่ะฝ่ายความมั่นคงเขาก็คาดการว่าจะมีมวลชนผู้สนับสนุนเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าการข่าวยังปกติค่ะยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุร้ายค่ะไม่กลัวไม่กังวลไม่กังวล
ไม่มี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 มีรายงานเรื่องการจะนำคนเข้ามาเยอะบ้างไหมครับท่านไม่มีการข่าวที่ยังปกติใช่ไหมยังปกติอยู่ปกติไม่ได้ไม่ได้นี่แหละค่ะแม้ว่ารองนายกฝ่ายความมั่นคงนะคะจะบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุร้ายแต่คุณผู้ชมพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะกลับบอกว่าได้ข้อมูลข่าวกรองเรื่องกลุ่มมือที่3ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวบ้างแล้วแล้วได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับไปแล้ว3หมายจับด้วยในข้อหาคือยุยงปลุกปั่นเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ทราบที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดในส่วนนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่วันที่คุณยิ่งลักษณ์ไปแถลงปิดคดีจนถึงวันที่ศาลจะนัดฟังคำพิพากษาเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จับจ้องกันอยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วคำพิพากษาของศาลฎีกานักการเมืองจะออกมาในทิศทางไหนจะผิดหรือไม่ผิดหรือว่าศาลจะสั่งจำคุกกี่ปีกันแน่ถ้ากรณีมีความผิดนะคะหรือว่าเข้าข่ายรอลงอาญาได้ไหมและที่สำคัญก็คือคุณยิ่งลักษณ์จะอยู่รอฟังคำพิพากษาหรืออาจจะพยายามหลบหนีแบบที่รุ่นพี่เคยทำมาก่อนหรือเปล่า